พระบรรดาญาติโยมทั้งหลายฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนความมุ่งหมายของพระองค์ก็ว่าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์โยมมือลงได้จะโยมนานหรือไม่มือจะให้ไม่เป็นไรก็ต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปนิพพานบุคคลที่ไปนิพพานได้นั้นต้องมีจิตสอยสะอาดจากกิเลสเนื่องการเจริญกรรมฐานจริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสามอย่างประจำใจคือหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลนี้ต้องระมัดระวังให้มากสองมีสมาธิสามมีปัญญาแล้วก็ทั้งสามอย่างนี้ก็จะแยกกันไม่ออกแยกไม่ได้การเจริญกรรมฐานต้องมีศีลบริสุทธิ์ด้วยมีสมาธิตั้งมั่นด้วยมีปัญญาด้วยรวมความว่าการเจริญกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาญาณต้องปฏิบัติร่วมกันคือต้องใช้ปัญญานักปฏิบัติขั้นแรกก่อนที่จะเจริญสมาธิตามอุทุมบริกาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงก็หมายความว่าในโลกนี้ทั้งโลกเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครถ้าใครมีความทุกข์เราจะเกื้อกูลให้มีความสุขถ้าใครได้ดีเราพอยินดีด้วยถ้าใครเพียงพร่ำมีความทุกข์เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราไม่ซ้ำเติมจะเฉยอยู่ก่อน แล้วก็อย่าหาโอกาสช่วยมามีโอกาสนี่เป็นอันดับแรกนักเจริญกรรมฐานทุกคนอันดับแรกการทรงจิตต้องทรงอย่างนี้ตลอดวันคือต้องมีเมตตาจิตต้องมีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเรียกว่าพรหมวิหารสี่หลังจากนั้นแล้วก็ขอทุกคนตั้งใจชำระศีลเรารักษาศีล5หรือรักษาศีล8หรือรักษากบฏ10อย่างใดอย่างหนึ่งหรือควบแต่งก็ตามต้องเอาจิตเข้าระมัดระวังเรื่องศีลให้ครบถ้วนตลอดเวลาอย่าให้บกพร่องถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าศีลขาดสมาธิก็เสื่อมก็รวมความว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือถ้าศีลบริสุทธิ์ศีลจะบริสุทธิ์ได้เพราะหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าเราขาดเมตตาความรักขาดกรุณาความสงสารเราจะสมาทานศีลสักพันครั้งต่อหนึ่งวันเราก็เป็นคนไม่มีศีลเพราะศีลต้องมาจากความรักความสงสารฉะนั้นทุกคนให้ยึดพรหมวิหาร4เป็นพื้นฐานเมื่อชำระศีลเห็นว่าศีลดีแล้วต่อ นั้นไปก็พยายามระงับนิวรณ์5ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ภาวนาก็ดีหรือพิจารณาก็ตามเวลานั้นจงอย่าให้นิวรณ์5ประการควบคุมใจนิวรณ์5ประการก็คือ1กามฉันทะจิตมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. ความโกรธความยิบาคือความไม่พอใจ 3. ความง่วง 4. จิตฟุ้งซ่าน 5. สงสัยในผลของการปฏิบัติถ้านิวรณ์5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปครอบงำจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามเวลานั้นเป็นอันว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะใช้กำลังวิปัสสนาญาณก็ใช้ไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิดฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมพุทธบริษัทจะภาวนาก็ตามพิจารณาก็ตามก็จะพยายามหักห้ามนิวรณ์ทั้ง5ประการนั้นเสียก็เป็นว่าพื้นฐานแรกแห่งการเจริญเป็นกรรมฐานก่อนเจริญต้องทำใจตามนี้นะตอนนี้วิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทุกคนเข้ารับทราบลมหายใจเข้าออก
เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าจะภาวนาการภาวนานี่ขั้นต้นของกรรมฐานไม่จำกัดในตอนต้นนี่ไม่จำกัดใครจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจชอบก็แล้วแต่ถนัดถ้าไม่เคยใช้บนอดบทภาวนามาเลยเขาใช้คำว่าพุทโธคำว่าพุทโธนี่เป็นการพันนาความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติหรือว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธพยายามถ้าหากว่าขณะนั้นเรารู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีถือว่าทุกท่านเวลานั้นจิตทรงสมาธิถ้าไม่มีอย่างอื่นมารบกวนใจถ้าบังเอิญมีอาการอื่นอารมณ์อื่นมารบกวนใจถ้าเรารู้ตัวเราก็เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธต่อไปใหม่ เมื่อวานนี้ได้พูดถึงเตโชกสินก็เป็นอันว่าจบเตโชกสินอันนี้พิเศษโยมนะเป็นการต้องการให้พระญาติโยมศึกษากรรมฐานให้ครบ40สำหรับวิธีปฏิบัติมโนยิทธิจะพูดตอนท้ายวันนี้ก็เตโชวาโยวันนี้เป็นวาโยกสินวาโยกสินนี่เขาใช้สัพพวายเวลาภาวนาใช้สัพพวาโยกสินังก็จำศัพท์ให้ดีนะวาโยกสินคือกสินลมก็ใช้สัพพภาวนาว่าวาโยกสินังการใช้กสินลมนี่หานิมิตยากเพราะลมเราไม่สามารถจะเอาลมมาเป็นนิมิตได้ทั้งนี้เป็นไม่แต่ว่าคนที่ได้ฌานในกสินอื่นมาก่อนแต่ว่าทุกท่านถ้าศึกษาตั้งแต่ปฐวีกสินมาถ้าบังเอิญได้ปฐวีกสินแล้วได้เตโชกสินแล้วมาปฏิบัติในวาโยกสินให้ทำกสินขั้นต้นที่ได้แล้วได้ฌานสี่ซะก่อนถ้าจิตกสินต้นเดิมถึงฌานสี่ทำรมฌานสี่คือปฐวีกสินเมื่อจิตเข้าตั้งอยู่ในฌานสี่แล้วเราก็ย้ายอารมณ์ลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งถ้าฌานสี่มันย้ายไม่ได้ลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งก็ถึงขั้นอุปจารสมาธิคือจิตมีกำลังเคลื่อนไหวได้เบาลงย้ายเข้าไปจับเตโชกสินหลังจากนั้นมาเตโชกสินทรงตัวทั้งฌานสี่แล้วตั้งใจให้เป็นสุขก็ไปจับวาโยกสินต่ออันนี้เป็นของไม่ยากถ้าใช้กำลังของฌานสี่เป็นฌานเราจะเห็นกระแสลมในอากาศคือกระแสลมในอากาศนั้นไม่เกินกำลังของทิพยคุณญาณแต่นี้สมมติว่าถ้าเป็นคนที่ฝึกใหม่ไม่สามารถจะมีทิพยานเห็นกระแสลมได้ท่านก็ให้สังเกตอาการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้ตามธรรมดากิ่งไม้ถ้าอ่อนบ้างพอสมควรเวลาลมพัดมากิ่งจะไหวไปไหวมาก็มีความรู้สึกว่ากิ่งไม้ที่ไหวไปไหวมานี้อาศัยกระแสลมสัมผัสเป็นสำคัญเมื่อกระแสลมมีความแรงกว่าความแข็งของกิ่งไม้กับใบไม้กิ่งไม้กับใบไม้ก็จะไหวให้เอาตาจับกิ่งไม้จำอาการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้นั้นแล้วก็นึกในใจว่าวาโยกสินังแล้วก็หลับตานึกถึงภาพของกิ่งไม้ที่ไหวไปไหวมาถ้าภาพนั้นเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำนี้ก็เหมือนกันทุกกองทุกกสินทำไปก็ต้องจิตมีจับสามารถจับภาพไว้นานพอสมควรต่อไปจิตจะมีเข้าถึงปีติคือความอิ่มใจถ้าเรียกเข้าสมาธิเรียกอุปจารสมาธิตอนนี้ภาพกิ่งไม้จะใบไม้ที่หวานจะปรากฏที่เข้าใจตลอดเวลาเรียกว่ามันไม่ค่อยจะเคลื่อนไปไหนไม่ค่อยจะคลายอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิขั้นกลาง
ต่อไปสีใบไม้จะค่อยๆกลายจากใบเขียวหรือใบแดงหรือใบขาวก็ตามเถอะจะค่อยๆกลายไปสีเหลืองเพียงน้อยแต่น้อยแต่น้อยจนกระทั่งเหลืองหมดทั้งใบทั้งกิ่งเหลืองชัดเราก็อย่าทรงอารมณ์ตามเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทรงอารมณ์ตามนั้นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้คำภาวนาตามเดิมยิ่งเอาจิตนึกถึงภาพใบไม้ที่กลายไปแล้วต่อมาถ้าจิตมีกำลังสูงขึ้นเป็นขั้นอุปจารสมาธิเหมือนกันกิ่งไม้กับใบไม้ค่อยๆกลายไปสีขาวทีละน้อยแต่น้อยแต่น้อยพอขาวทั้งหมดชื่อว่าเต็มกำลังอุปจารสมาธิตอนนี้เกษินนี้จะไม่สอนเรื่องทิพยานเพราะเกษินทิพยานเป็นเตโชกสินตรงแล้วต่อมาก็ภาวนาเรื่อยๆไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตจับภาพนั้นให้ทรงอยู่ภาพนั้นสีขาวจะกลายเป็นแก้วกลายเป็นแก้วทีละน้อยละน้อยละน้อยผลที่สุดกลายเป็นแก้วใสสะอาดมากอีตอนที่นิมิตเกษียณกลายเป็นแก้วนี่ต้องสังเกตลมหายใจเข้าออกถ้าเรายังภาวนาอยู่คำภาวนาว่าวายโยกสินังยังภาวนาอยู่ยังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้เรียกว่าปฐมฌานเป็นฌานที่หนึ่งใสเป็นแก้วแล้วนะต่อมาภาพใสเป็นแก้วใสมากขึ้นจิตมีความอิ่มเอิบมากขึ้นแต่ลืมภาวนาคำภาวนาหายไปลมหายใจเข้าออกยังรู้ลมหายใจเข้าออกเบาลงอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สองต่อไปจิตมีการแนบสนิทอิ่มเอิบมีความสุขมากเรียกว่าความอิ่มเอิบความปรับเริ่มหายไปและความสุขกับการทรงตัวของจิตเรียกเอกตารมณ์อาการร่างกายนั่งเฉยๆนอนเฉยๆเหมือนกับตึงเครียดไม่เกรงตัวแต่ความจริงเราไม่ได้เกรงลมหายใจเบาลงมากหูได้ยินเสียงภายนอกเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามต่อไปยังเห็นภาพกสิณเป็นแก้วใสหนักขึ้นดีมากภาพใสใสชัดเจนที่ว่าไม่มีอะไรน่าตำหนิใสใสและสวยมากรายกดลมหายใจหายไปจิตมีการทรงตัวแนบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวภาพแก้วสายจิตปลอดโปร่งอย่างนี้แปลการของฌานที่สี่ต้องพยายามทรงตัวเข้าถึงฌานที่สี่ไว้บ่อยๆแล้วฝึกฝนให้เข้าถึงฌานที่สี่ให้คล่องและให้เร็วที่สุดทั้งนี้เพราะว่าวาโยกสินเป็นกสินใช้สำหรับเหาะคือต้องการความเบาต้องการความเร็วถ้าของที่หนักๆเรายกไม่ขึ้นต้องการจะให้เบาก็ใช้กำลังของวาโยกสิงเข้าช่วยแต่ว่าการที่เขาจะใช้กันจริงๆในวิธีใช้เขาแบบผู้ฝึกใหม่อันดับแรกนึกถึงภาพกสิงที่เป็นแก้วแล้วก็ภาวนาว่าวาโยกสิงในรู้ลมหายใจเข้าออกพอจิตเริ่มสบายแล้วก็อธิษฐานว่าขอของหนักนี้จงเบาเหมือนกับกำลังลมที่เคลื่อนไหวไปไหวมาแล้วต่อนั่นเคลื่อนจิตไปถึงฌานสี่ถอยหลังจากฌานสี่มาทรงอุปจารสมาธิเพื่อลมเฉพาะคิดได้พอจับสิ่งนั้นเข้ามันจะเบามากตอนนี้ถ้าว่าเราไม่ต้องการจะยกของต้องการยกตัวเองจะไปไหนล่ะต้องการจะไปสวรรค์หรือไปพรหมโลกจะไปแดนนรกเปรตสุรกายไปมนุษย์โลกดาวดวงไหนก็ตามไปได้ทุกดวงมีความต้องการคิดว่าเราจะไปดาวดวงนั้นไปสวรรค์ไปพรหมโลกก็ตามไปไหนก็ตามคิดไปก่อนว่าเราจะไปหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์จับภาพวาโยกสินที่เราได้และก็รู้ลมหายใจเขาออกภาวนาว่าวาโยกสินังรวบรวมกำลังใจเข้าถึงฌานสี่ถอยหลังมาอธิษฐานที่ว่าเราจะไปที่ตรงนั้นพอเคลื่อนจิตก็ถึงฌานสี่มันก็ไปทันทีนี่เป็นระยะของคนฝึก
ถ้าว่าท่านที่ปฏิบัติคล่องแล้วก็ไม่มีการถอยหน้าถอยหลังเพียงแต่เพียงคิดว่าเราจะไปไหนมันจะไปทันทีที่คนคล่องแล้วนะก็แนะนำกันไว้แค่พอรู้ตอนนี้ไปก็จะขอพูดเรื่องมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจจริงๆแล้วเป็นกสิณเหมือนกันแต่ว่าเป็นกำลังกสิณอย่างอ่อนทั้งนี้เพราะอะไรว่าเพราะทุกคนที่จะปฏิบัติในมโนยิทธิอันดับแรกต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งก็ถือว่าถือพุทธานุสติเป็นบาดฐานเป็นที่รองรับกำลังจิตนั่นก็ว่าทุกคนต้องนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ภาวนาให้รู้ลมหายใจเข้าออกต่อไปได้เห็นพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นสีใสเป็นแก้วใสอันนี้เป็นฌานสี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นฌานสี่ใช้งานที่มีกำลังเบาก็เป็นได้ว่าเป็นกสิณเหมือนกันเป็นกสิณเบาๆใช้ไม่สามารถจะยกตัวเองไปได้ใช้ได้แต่กำลังใจฉะนั้นท่านจะเรียกว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อันดับแรกทุกคนจะต้องได้ทิพยคุยานก่อนคำว่าทิพยคุยานหมายถึงจิตเป็นทิพย์ไม่ใช่ตาเป็นทิพย์ถ้าตาเป็นทิพย์เขาเรียกทิพย์เนตรเรามีไม่ได้อย่างนั้นต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือผมพระร่างกายท่านเป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์เราร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อมีตาทิพย์ไม่ได้ก็ต้องใช้แค่ทิพย์คุยานคือใช้ใจเป็นทิพย์คำว่าทิพย์คุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพย์นั่นคือใช้ความรู้สึกทางใจให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกไว้เสมอถ้าความรู้สึกครั้งแรกบอกว่าอะไรเชื่อตามนั้นจะไม่ผิดนี่คำว่าทิพย์กุญญาณที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทได้กันได้ไม่เสมอกันแต่ความจริงคำสอนสอนเท่ากันแต่ความเข้าใจของญาโยมคือการใช้ปัญญาไม่เท่ากันผลที่ได้รับจริงไม่เท่ากันนี่เป็นเรื่องของคนปฏิบัติครูมีหน้าที่สอนก็สอนตามหลักสูตรบางคนได้ความเป็นทิพย์อย่างอ่อนคือจิตสะอาดน้อยเกินไปจิตมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่จิตสะอาดปานกลางจิตมีความรู้สึกก็เห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนักท่านที่จิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก เมื่อทุกขญาณเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถจะรู้จักนรกสวรรค์พรหมโลกได้ทุกอย่างต้องการอยากเห็นอะไรก็ได้ต้องการรู้สวรรค์ก็เห็นสวรรค์ต้องการรู้พรหมโลกเห็นพรหมโลกต้องการเห็นนรกเปรตสุรกายก็ได้ ต้องการรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์ไปยังไงก็ทราบได้ต้องการระลึกชาติก็สามารถระลึกชาติได้ต้องการรู้ใจคนที่มีความรู้สึกนึกคิดยังไงก็รู้ได้ตามใจชอบในเรื่องการหนึ่งเราถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าถ้าเรามีความดีขนาดนี้ถ้าตายจากความเป็นคนชาตินี้เราจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เราก็รู้ได้ความดีมีมากที่พระเจ้าสอนที่ทรงสอนไว้ตอนนี้ว่ากันถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือการเป็นการปฏิบัติแบบกรรมฐานธรรมดาธรรมดานี่ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามโนยิทธินี่แบ่งหลักสูตรได้เป็นสองหลักสูตรถ้าท่านที่ทำได้อย่างอ่อนเข้าในหลักสูตรของวิชาสามนั่นหมายความว่าถ้าสามารถจะเห็นจะรู้อะไรได้ตามต้องการบ้างพอสมควรถ้าไปสวรรค์ไปนรกไม่ได้อันนี้เป็นหลักสูตรวิชาสามท่านเข้ามาถึงหลักสูตรก็ปัญญา แต่การสอนจริงๆเป็นหลักสูตรก็ปัญญาท่านที่สามารถรู้ได้ทางใจแล้วสามารถไปได้ด้วยอย่างที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันตามปกติเวลาครูแนะนำเขาจะแนะนำขั้นแรกให้บรรดาโยมพุทธบริษัทไปพระจุฬามุนีเจดีย์สถานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สติวโลกเป็นสถานที่เทวดาและพรหมนมัสการเป็นประจำ
ที่นั่นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระอริยสงฆ์และจะพบเทวดากับพรหมมากมายสรุปความว่าทุกคนมีโอกาสจะพบสิ่งที่เราคิดว่าจะไม่พบถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งพอครูเขาจะแนะนำให้ไปนิพพานอันนี้สำหรับญาติโยมที่ฝึกใหม่สำหรับญาติโยมเก่าที่พอได้แล้วให้รวบรวมกำลังใจตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นความทุกข์ การเกิดเป็นคนนี่จะเกิดมีฐานะขนาดไหนก็ตามเป็นความทุกข์เราไม่มีความสุขแล้วการเกิดเป็นโรคนี้มันจะตกอยู่ในหน้าของไตรลักษณญาณสามในการคือหนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยงคือร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงอารมณ์นี่มันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็บางทีตอนเช้าดีตอนสายขุ่นมัวทีตอนบ่ายดีตอนเย็นขุ่นมัวเป็นต้นบางทีอารมณ์ใจก็มันสุขบางทีอารมณ์ใจก็มันทุกข์มันก็ไม่เที่ยงแค่อารมณ์ของเราเอง ต่อมาดูร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจากเกิดเป็นเด็กแล้วมาเป็นเด็กเล็กก็มาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มเป็นหนุ่มสาวมาเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนมาคนแก่นี่แสดงที่มันเคลื่อนไปอยู่อย่างนี้แสดงว่ามันไม่เที่ยงหลังจากนั้นในการทรงตัวอยู่เราต้องการความสุขประเดี๋ยวความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ความทุกข์จากการประกอบกิจการงานเราก็ทุกข์จากความหิวจากความกระหายเราก็ทุกข์จากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์จากความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์พอความตายจะเข้ามาถึงมันก็ทุกข์ใหญ่ก็รวมความว่าเราเกิดมาในห้วงในดินแดนของความทุกข์ไม่มีความสุขถ้าบังเอิญเราจะเกิดเป็นคนอีกกี่ชาติก็ใช้ปัญญาพิจารณามันก็มีสภาพแบบนี้คนจนคนรวยก็แก่เหมือนกันทุกคนยาจกเข็นใจก็แก่คนสถานะปานกลางก็แก่คนรวยมากๆก็แก่ไม่ว่าสถานะบารมีสูงก็แก่ตอนนี้ไปดูความตายของคนคนฐานะเช่นไหนไม่ตายไม่มีตายหมดเหมือนกันก็รวมความว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ดีมันทุกข์และไม่พอจะมีตายในที่สุดเฮ้ก็คิดอย่างนี้นะแล้วก็ไข้ควรต่อไปว่าการเกิดเป็นเทวดากับพรหมมีไหมก็เห็นว่ามีแต่มีความสุขไม่มีแล้วก็สุขไม่นานหมดวาสนาบารมีกลับมาเกิดใหม่ที่คนที่ได้แล้วนะให้ตัดสินใจด้วยปัญญาว่าถ้าตายจากชาตินี้เราขอไปนิพพานและจิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานคอยครูแนะนำอย่างนี้จะมีการแจ่มใสได้คล่องตัวมากสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่ปฏิบัติใหม่ให้ใช้คำภาวนาว่านะมะปาทะใช้คำภาวนาสี่คำนิยมนะว่านะมะปาทะเวลาหายใจเข้าภาวนาตามว่านะมะเวลาภาวนาออกหายใจตามว่าพระทะแต่ว่าเวลาที่รู้ลมหายใจเข้าจะออกนี่ขอญาติโยมทุกคนจงอย่าบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจไปตามปกติถ้าบังคับให้มันหนักหายใจแรงเราก็จะเหนื่อยบังคับให้ใจเบาเราก็จะอึดอัดไม่อยากบังคับมันปล่อยตามสบายมันจะให้ใจเบาให้ใจแรงก็เป็นเรื่องของร่างกายเพียงแค่เราจิตใจครับรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าเวลานี้หายใจออกเวลาหายใจเข้านึกตามนะมะเวลาหายใจออกนึกตามพระทะเวลาฝึกครูจะให้ญาติโยมไปภาวนาอย่างนี้สัก10นาทีหลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปแนะนำถ้ามากโดยการให้เขาจะให้ตั้งเป็นวงถ้ามีคนเข้านั่งกลางวงจะเพิ่งทราบว่าคนนั้นเขาจะมาแนะนำขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงเวลานั้นขอญาติโยมทุกคนจงเลิกภาวนาทันทีไม่สนใจกับคำภาวนาและก็ไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกปล่อยหมดภาวนาก็ไม่ภาวนาลมหายใจเขาออกก็ไม่ต้องสนใจ
แต่ว่าเอาใจไปสนใจกับเสียงของผู้แนะนำผู้แนะนำจะแนะนำในการตัดกิเลสขณะที่ท่านตั้งจั่งใจฟังคำแนะนำในการตัดกิเลสเวลาไม่ฟังธรรมะจิตของทุกคนจะค่อยลดจากกิเลสไปทีละน้อยละน้อยละน้อยกิเลสจะค่อยๆห่างไปจากใจต่อมาเมื่อครูผู้ฝึกก็เห็นว่าจิตมีความสะอาดพอสมควรเขาก็จะถามว่าเวลาที่มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามด้วยความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวอย่ากลัวผิดเพราะความรู้สึกแรกไม่ผิดถูกเสมอเพราะเป็นอารมณ์ความเป็นทิพย์ถ้าเราถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเขาหมายถึงพระอริยเจ้าพรหมเทวดาหรือนางฟ้าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าความรู้สึกมียังไงตอบตามนั้นถ้าเราถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกในเมื่อครูผู้ฝึกก็เห็นว่ามีความถูกต้องมีความรู้สึกถูกต้องความเป็นทิพย์ดีพอสมควรเขาอาจจะแนะนำในการตัดกิเลสครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าสะอาดไม่พอหลังจากนั้นเขาจะพาไปพระจุฬามุนีเจดีย์สถานถ้ามีกำลังเข้มแข็งพอก็จะพาไปนิพพานอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนเวลานี้ขอทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน